บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ระเบิดใส่หน้าเด็กหนุ่มร้องทรมานจนอยากตายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ระเบิดใส่ใบหน้าวัยรุ่นชาวแคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งผลให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงจนต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินขณะที่ไทยเกรียวัย16ปีกำลังสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในรถจิ๊ปของมารดามันก็เกิดระเบิดขึ้นขณะห่างจากใบหน้าของเขาเพียงแค่2นิ้วบิดาของเด็กกล่าวว่าลูกบ่นว่าทรมานมากจนอยากจะตายพ่อของเขาอธิบายว่าลูกไฟขนาดใหญ่ระเบิดท่วมใบหน้าของลูกชายก่อนที่จะเผาไหม้ด้านในลำคอและลิ้นของเขาโชคยังดีที่ขณะเกิดเหตุเขาสวมใส่แว่นตาจึงไม่ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาไทยได้รับการรักษาแผลไหม้ระดับแรกและระดับที่2นอกจากนี้ยังได้รับการรักษารากฟันหลายซี่ที่หักจากแรงระเบิดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผลิตโดย Votofo Phantom ในจีนและหาซื้อได้ที่ร้านบุหรี่ท้องถิ่นในอัลเบอร์ตาของจีนทำอีกแล้ว